มาทีกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกลับเข้าสู่ช่วงคลิปดี MBT จัดให้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการถนนสายวัฒนธรรมย้อนรอยวิถีชุมชนกับชาวนครชุมในช่วงคลิปดี MBT จัดให้จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรครับ Wow.สายวัฒนธรรมย้อนรอยวิถีชุมชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งดำเนินงานในรูปแบบของประชารัฐเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิมสำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าให้กระจายตัวนครชุมเป็นตำบลเล็กๆในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีอยู่ติดแม่น้ำปิงซึ่งมีลำคลองที่สำคัญก็คือคลองสนมากเนื่องจากนครชุมในอดีตเป็นเมืองค้าขายจึงมีพ่อค้าและแรงงานจากต่างถิ่นมาหลากหลายชนเผ่าทั้งไทยจีนกะเหรี่ยงมอญลาวจึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและไฮไลท์เด็ดของเมืองนครชุมคงหนีไม่พ้นตลาดย้อนยุคนครชุมซึ่งเป็นถนนคนเดินจำลองตลาดโบราณมาไว้ด้วยการให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายย้อนยุคนุ่งผ้าแถบผ้าจุงกระเบนซึ่งทางเทศบาลตำบลนครชุมเขาจัดให้มีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเปิดตลาดตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปซึ่งนอกจากจะมีร้านค้าชาวบ้านที่ออกมาขายของกินอร่อยๆให้เลือกซื้อหาสินค้าในตลาดส่วนมากจะเป็นอาหารในท้องถิ่นเช่นขนมครกขนมรังผึ้งผัดไทยขนมเบื้องและอื่นๆอีกมากมายซึ่งนำมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยและยังมีเวทีแสดงดนตรีสลับกับการแสดงพื้นบ้านให้คนที่มาเที่ยวได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มสุขจากเสียงดนตรีภายในตลาดนั้นเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนโบราณ2ชั้นทำให้เราย้อนยุคไปในสมัยก่อนไม่เพียงเท่านั้นความพิเศษของตลาดแห่งนี้คือเป็นตลาดที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นตลาดโลคาร์บอนแห่งแรกในประเทศไทยโดยกลุ่มชาวบ้านได้ช่วยกันโดยการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมรวมทั้งปรับเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้มาเป็นหลอดตะเกียบ LED อีกด้วยด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนครชุมนั่นเองทำให้เมืองนครชุมเก่าแก่ตลาดโบราณซึ่งเคยคึกคักมาเกือบร้อยปีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นมิตรที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเสน่ห์แห่งความเรียบง่ายของวิถีชีวิตอาหารการกินความเชื่อท้องถิ่นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านตำบลนครชุมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมย้อนรอยวิถีชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่สาธารณะให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงอย่างสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนช่วยสร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมมีภูมิคุ้มกันและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ต่อไป